ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทคโปรฟิตลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะกับดิฉันปริชาติพรหมโยธีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลทางด้านของ APM นะคะ Asset Pro Management WLG Bullion and Futures รวมไปถึงบริษัทนวนครจำกัดมหาชนค่ะสำหรับวันนี้เข้าสู่วันพุธที่11มกราคม2560นะคะคุณผู้ชมรับชมผ่านทาง Channel 8ค่ะ Thai USA นะคะรวมไปถึงหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น www.thaitv8.com รบกุฎทีวีทุกรุ่นนะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชัน Channel 8กันด้วยที่เป็นตัวเลข8สีม่วงรับชมได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมเข้าสู่วันพุธกันแล้วนะคะอย่าลืมย้ำอีกครั้งเรื่องของแจกของเราในแฟนเพจนะคะที่เป็นตัวรบกุฎทีวีค่ะเป็นกล่องนะเป็นตัวเสียบนี่แหละใครอยากได้อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะคะใส่ชื่อเพื่อนให้มากที่สุดนะคะตอนนี้ยังรอรับคุณผู้ชมอยู่นะใครบอกว่าโอ๊ยไม่ทันแล้วยังมีเวลาค่ะให้เวลาถึงเที่ยงคืนวันศุกร์นี้แล้วรับรองคุณผู้ชมจะรู้สึกแบบฟินกับการดูทีวีนี่มาจากประสบการณ์จริงเลยนะแล้วก็ง่ายๆมากแค่คุณผู้ชมมี Wi-Fi เสียบตัวนี้เข้าไปกับทีวีแต่ช่อง HDMI แค่นั่นเองค่ะแล้วก็ลงทะเบียนแล้วคุณจะได้ดูหลากหลายช่องนะอย่างที่บอกไปแล้ว 3,000 กว่าช่องทั่วโลก 300,000 กว่าเรื่องหนังทั้งซีรีส์ทั้งช่องทั้งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งไทยและเทศทีวีไทยก็มีทีวีต่างประเทศก็มีไม่ต้องไปเสียรายเดือนค่ะคุณผู้ชมแค่คุณผู้ชมเสียบแล้วก็เปิด Wi-Fi จบนะแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมนอกจากตัวรบกุฎทีวีที่แจกทั้งอาทิตย์แล้วเนี่ยเราแจกสัปดาห์ละ1ชิ้นยังมีหนังสือนะหนังสือจาก UBK เฮียนประเทศไทยค่ะวันนี้แจก5เล่มด้วยกันหนังสือชื่อ The Magic คัมภีร์สู่เศรษฐีหุ้นนะคะโดยอาจารย์ตีหรือคุณชันวุฒิสิทธิพงศ์พิทยาค่ะเขาบอกว่าถ้าอ่านเล่มนี้ได้นี่นะเทรดได้ราวกับมีเวทมนต์แต่วันนี้เนี่ยคำถามเนี่ยต้องรอนักวิเคราะห์กันก่อนนะคะทางด้านของพี่เจคุณสิทธิพรเจนในเมืองจะมาส่งคำถามให้พวกเราแต่ว่าช่องทางการตอบคำถามย้ำคุณผู้ชมก่อนนะวันนี้ไม่รับตอบทางแฟนเพจเพราะเดี๋ยวมันจะตีกับคำถามที่คุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาวันนี้รับทาง SMS ค่ะที่เบอร์4642828 4642828เล่มนี้ที่เห็นบนหน้าจอนี้เลยนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปคุยกับพี่เจนมาแวะดูตลาดหุ้นกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะแหมมีปิดทั้งลบทั้งบวกดาวโจนส์เนี่ยปิดไปยืนอยู่ในแดนลบ S&P 500ทรงตัวนะไม่ขยับไปไหน Nasdaq ได้บวกกันไปได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่อยากจะให้ติดตามเนี่ยก็คือเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้คุยกันไปราคาน้ำมันดิบร่วงแรง2ดอลลาร์เมื่อคืนที่ผ่านมาร่วงต่ออีกนะอีก1ดอลลาร์14เซนต์ค่ะสำหรับตัวเวสต์เท็กซัสนะคะไปปิดอยู่ที่50ดอลลาร์82เซนต์ค่ะก็สำหรับราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวร่วงลงอย่างนี้นะความกังวลอย่างที่บอกไปแล้วเรื่องของข้อตกลงที่ว่าจะลดกำลังการผลิตของโอเปกนี่แหละคือมีผลบังคับใช้มกราคมซึ่งเราก็เข้าสู่อาทิตย์ที่2แล้วนะของมกราคมตอนนี้ในส่วนของนักลงทุนก็เริ่มไม่แน่ใจว่าตกลงได้ใช้กันหรือเปล่าหรือว่าใช้แล้วมันจะเป็นผลหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างทางด้านของรัฐมนตรีพลังงานอิรักออกมาบอกนะบอกว่าลดกำลังการผลิตไปแล้วล่ะตามที่ตกลงกัน 160,000 บาร์เรลต่อวันนับตั้งแต่มกราคมแต่ปรากฏว่าถ้าเราไปดูกันเนี่ยมันมีรายงานออกมาบอกว่าการส่งออกน้ำมันของภาคใต้ของอิรักเนี่ยแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์32ดอลลาร์51ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนธันวาคมแล้วไอ้ยอดการส่งออกก็แต่ระดับสูงสุดตลอดการของอิรักเนี่ยเป็นเครื่องเตือนความจำนะว่าแหมเรื่องของอุปทานยังมากกว่าความต้องการกันอยู่ดีอ่ะราคาน้ำมันร่วงแรงๆอย่างนี้เนี่ย2วันต่อเนื่องเนี่ยค้าปลีกบ้านเราจะลดหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนขึ้นก็ขึ้นไปแล้วตอนลงเนี่ยลงมาแรงด้วยนะแรง2วันเลยราคาน้ำมันค้าปลีกบ้านเราจะลงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้รอดูเขาประกาศนะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เนี่ยมันต้องประกาศออกมาบ้างสิอ่ะทีนี้กลับมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับทิศทางตลาดหุ้นวันนี้เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าแหมตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีภาพที่สวยสดงดงามแต่ดูจากกราฟมันดูเป็นลักษณะไซด์เวย์ซะแล้วไม่รู้ว่าวันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปแล้วคุยกับพี่เจนค่ะพี่เจนอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่เจนคะวันนี้เนี่ยเรามีแจกหนังสืออย่างที่บอกพี่เจนไปแล้วพี่เจนเตรียมคำถามไว้แล้วใช่ไหมคะคำถามไม่ได้เตรียมครับ
เอ้าที่เราคุยกันไงอ๋อคุยโอ้อย่าไปบอกเขาสิว่าเรามีการโครงการคุยเตรียมไว้อะไรเงี้ยยังไม่เตรียมลบเอาใหม่คุณผู้ชมลบความจำเดี๋ยวคนอื่นเขาก็หาว่าเรามีเตรียมหลังบ้างบังบ้านมาตอบอีกอะไรเงี้ยต้องบอกว่าคิดสดๆเลยครับคำถามเดี๋ยวขอย้ำคุณผู้ชมนิดนึงว่าวันนี้เราแจกหนังสือ5เล่มหนังสือที่ชื่อ The Magic คัมภีร์สู่เศรษฐีหุ้นของอาจารย์ตีซึ่งมาจากหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือของ UBK เฮียนประเทศไทยเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมว่าส่งทาง SMS เท่านั้นรับแค่ SMS 462828เราจะจับฉลากนะคะเราไม่รับว่าท่านไหนมาคนแรกคนที่2คนที่3นะเราจับฉลากย้ำอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะมาโวยทีหลังซึ่งเราก็ย้ำกติกาคือกติกาพี่เจนว่ามาเลยค่ะคำถามอ่ะค่ะทำไมเสียงคุณปอมเบาจังพี่เจนว่าไปเดี๋ยวให้เขาปรับไปเรื่อยๆคำถามวันนี้เอางี้ดีกว่าค่ะถ้าเป็นแฟนคลับบาทตาเซียนวันนี้เพจบาทตาเซียนเนี่ยแนะนำหุ้นตัวไหนแฟนคลับของบาทตาเซียนในแฟนคลับในเพจเนี่ยในเพจในแฟนเพจวันนี้เพจบาทตาเซียนแฟนคลับเนี่ยแนะนำหุ้นตัวไหนประจำวันนี้พี่เขียนไปแล้วใช่ไหมไม่รู้ก็คือใน Facebook มีลองไปหาดูแล้วกันถ้าเป็นแฟนกันจริงๆก็หา Facebook เจออ่ะแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นแฟนคลับพี่เจนกันแล้วล่ะบาตาเซียนนะคุณผู้ชมไปหาดูแล้วก็วันนี้วันที่11ย้ำว่าวันที่11ห้ามเป็นวันที่10หรือวันที่9วันที่11ทางบาตาเซียนเนี่ยแนะนำหุ้นตัวไหนส่ง SMS เท่านั้นนะคะ462828เราจะจับฉลากย้ำว่าจับฉลากผู้โชคดีขึ้นมา5ท่านเท่านั้นรับกันไปเลยหนังสือที่ชื่อว่า The Magic คัมภีร์สู่เศรษฐีหุ้นนะคะมาแล้วบอกให้ด้วยนะใบนิดนึงก็ได้ถ้าเกิดใครไม่เป็นแฟนคลับหุ้นตัวนี้พี่เจนไม่ค่อยชอบอะเกลียดไม่เข้าใจเลยพี่เป็นหุ้นอ่ะใบนิดนึงว่าเป็นหุ้นที่พี่เจนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าพี่เจนแนะนำแต่ว่าพี่เจนแนะนำในปีนี้จะเริ่มชอบแล้วล่ะเพราะแนะนำก็ต้องชอบหน่อยเนาะหลังจากที่เมื่อก่อนนั่งดูแนะนำแล้วมันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่มันยังไงไม่รู้แต่ปีนี้น่าจะต้องเริ่มต้นดีๆซะหน่อยละค่ะเป็นตัวแรกของปีด้วยนะที่เขียนเนี่ยวันเนี้ยถ้าดูวันที่8วันที่9วันที่7วันที่6ที่5นั่นคือแฟนเพจบัตรเซียนไม่มีหุ้นแนะนำค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวถามพี่เจนนิดนึงตอนนี้เสียงปอมดีขึ้นหรือยังคะยังไม่ดังเลยยังไม่ดังอ่ะแต่หูในหูปอมเสียงพี่เจนเข้าทะลุแก้วหูซ้ายทะลุหูขวาไปแล้วเนี่ยเสียงดังมากในหูปอมอย่างงี้ปอมถามคำถามมานี่ผมอาจจะไม่ได้ยินนะหรอเอาแต่พี่ก็ตอบได้ตลอดเลยนะเนี่ยเอาเรามาคุยกันต่อตลาดหุ้นไทยวันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงคะทิศทางวันนี้ให้จับตาดูว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานสังเกตขึ้นมาค่อนข้างดีใช่ไหมค่ะมีพักตัวไปสัก2วัน3วัน2วันปะประมาณ2วันใช่หลังจากที่ขึ้นมาถึง1574 1575ใกล้ๆแถวนั้นเลยแล้วพักตัวเมื่อวานกลับขึ้นมาใหม่วันนี้เนี่ยถามว่าจะเอายังไงนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเอาไงครับคือถ้าต่ำกว่า1560ก็ไม่ต้องเล่นค่ะหรือพูดง่ายว่าถ้าต่ำกว่า1560นั่นคือทิศทางไม่ดีค่ะจะมีโอกาสพักตัวค่ะนะฮะแต่ถ้าไม่ต่ำกว่าเข้ากราฟนิดนึงจะได้เห็นภาพกราฟเหรอไม่ปอมของปอมค่ะ60นาทีแล้วกันลองดูในกราฟ60นาทีโอ้โหพี่เล่นยากอีกแล้วเดี๋ยว60นาทีเอาก็ต้องดูวันนี้เลยไง minutes คือวันนี้เราเป็น take profit หรือจะนะอะไรพวกนี้เราก็ต้องดูว่าหรือ cut loss เอาอาจจะเป็นไปได้นะ cut loss เนี่ยคือถ้าดูในกราฟลาย60นาทีเนี่ยเราสังเกตว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยมันก็ลักษณะของที่ผ่านมาก็คือประมาณว่าเฮ้ยมันเหมือนจะเอาผ่านหรือไม่ผ่านพยายามจะตีผ่าน1475ไอ้ไม่ใช่1574 1575ค่ะเมื่อวานก็ใกล้ๆนะเมื่อวานรู้สึกมี 1573.93 อะไรอย่างเงี้ยพยายามแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะสามารถผ่าน1574หรือไปยืน1575ได้เลยเนี่ยแนวโน้มตลาดอีก2วันที่เหลือเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสทดสอบใกล้ๆ 1600ค่ะนะครับอาจจะปรี๊ดแรงๆเลยก็ได้นะเรียกว่าเคยเห็นแท่งวันที่เท่าไหร่อ่ะแท่งวันที่4อ่ะใช่ไหมนี่อันนี้แท่งเขียวๆอ่ะค่ะนั่นแหละอาจจะเห็นในแท่งแบบนั้นน่ะถ้านั้นจะเห็นแท่งแบบนั้นก็แสดงว่าเข้าใกล้ 1600 แน่นอนค่ะฉะนั้นข้อแม้คือต้องผ่าน1574แล้วไปยืน1575ให้ได้หรือพูดง่ายๆว่าไอ้ด่าน1574 1575แถวนั้นน่ะต้องยืนให้ได้บางทีอาจจะขึ้นมาแกว่งในแถว1574ยืนอยู่แต่ไม่ผ่าน1575ก็ระวังเหมือนกันนะนะครับแต่ถ้าผ่าน1574 1575ได้มีโอกาสที่จะลุ้นใกล้ๆ 1600 ได้จะถามว่าเราจะเล่นยังไงก็ต้องเก็งกำไรตามน้ำระยะสั้นเท่านั้นเพราะอะไรเพราะ15
90 156 1590 1595หรือ 1,600 เนี่ยมันเป็นแนวต้านใหญ่ค่ะมันเป็นแนวต้านสำคัญฉะนั้นขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยถามว่าจะดีใจเลยไหมระยะสั้นเนี่ยมันจะขึ้นไปได้แต่ระยะกลางๆเนี่ยมันอาจจะผ่านยากหน่อยนะครับระยะกลางนี่หมายถึงว่าเดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับคือถ้าไม่ผ่าน 1,600 ภายในเดือนนี้นี่จบเลยนะค่ะนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะพักตัวสักรอบนึงเหมือนกันแต่ถามว่าน่ากลัวไหมรอบใหญ่คือน่ากลัวไหมคือถ้าขึ้นไป 1,595 1,600 อะไรแถวนั้นเนี่ยถ้าเวลามันพักตัวลงมาเนี่ยเราก็ดูที่ตรงเนี้ยตรงที่ 1,560 ตรงเนี้ยค่ะมันต้องยืนให้อยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้ามันกำลังสร้างฐานอยู่แล้วแล้วมันผ่าน1574 1575ได้มันขึ้นไปถึง 1,600 เวลามันอ่อนตัวมามันก็ต้องห้ามอ่อนตัวตรงที่มันเคยพักฐานตรงเนี้ยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่อยากซื้อตรงนี้นะครับถึงเสี่ยงอยู่ก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วล่ะผมเป็นผมบอกว่าเอ้ยดูสัก40จุด30จุดคงไม่เสียหายมั้งประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่มันอยู่แบบเห็นตลาดหุ้นขึ้นเห็นหุ้นมันขึ้นมันหงุดหงิดก็ให้ใช้จุดเนี้ย1560เป็นจุดสำหรับสต็อปลอสค่ะนะครับถ้าจะซื้อตรงนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับ1570 1573 1574จะไล่เลยก็ได้จะซื้อก่อนผ่านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ1575ผ่านไปก็ซื้อตามน้ำอย่างเงี้ยใครๆที่ชอบแบบชอบเก็งกำไรอ่ะนะครับก็ดูจังหวะตรงเนี้ยถ้ามันผ่าน1575ก็ซื้อค่ะนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวขอย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งไม่รับคำตอบทางแฟนเพจนะคะรบกวนส่งทาง SMS นะเคลียร์เนาะเข้าใจตรงกันนะชัดนะโหดโหดโหดร้ายเลยการไม่มันเงี้ยมันกวนคำถามที่คุณผู้ชมส่งมาไงเออแล้วปอมก็จะตาลายแล้วก็จะพลาดพลาดคำถามนะเพราะว่าคำถามที่ถามให้ส่งทาง SMS เท่านั้นส่วนคำถามหุ้นให้ส่งทางแฟนเพจอ๋อแยกกันคือคำตอบของพี่เจเนี่ยมีคนตอบมาละบาทตาเซียนคือตุ๊ดตุ๊ดคือบางคนเขาไม่อยากคือบางคนเขาอยากไม่อยากตอบคำถามอ่ะอยากจะถามหุ้นก็ไปอยู่ในเพจการวันนี้ขอใครอยากจะเล่นชิงรางวัลของรางวัลก็ไปเอสเอ็มเอสเอาค่ะวันนี้ของรางวัลนี่จาก UOB เฮียนนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอ่านแล้วเนี่ยเทรดได้ราวกับมีเวทมนต์ยังไม่หมดอีกเหรอของขวัญให้ของขวัญมีเยอะค่ะได้มาเยอะมากเลยเป็นกล่องเป็นลังเลยพี่เจนปอมุทยอยแจกอยู่เนี่ยเดอะเมจิกเป็นหนังสือที่อ่านง่ายพอสมควรนะครับอ่านง่ายไม่ใช่อ่านง่ายพอสมควรแล้วอ่านง่ายเลยแหละคนที่ไม่รู้เรื่องเทคนิคคนที่ไม่รู้เรื่องการลงทุนก็สามารถอ่านได้งั้นขอจิกมา1เล่มมาอ่านอ่านได้โอเคมีเยอะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงมี5เล่มวันนี้แจก5เล่มนะโอเคอ่ะหุ้นท็อปพิกวันนี้มันเป็นตัวเดียวที่แนะนำในแฟนเพจป่ะคะพี่ไม่หุ้นท็อปพิกวันนี้เหรออ่ะหุ้นท็อปพิกวันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในแฟนเพจตัวเดียวกันหรือเปล่าพี่คะ อ่ะถ้างั้นยังไม่เอาท็อปพิกใช่ไหมเอาก็ได้ท็อปพิกผมท็อปพิกตัวไหนคะวันนี้เหรอวันนี้มีตัวเดียวที่น่าสนใจค่ะแต่สำหรับเก็งกำไรเท่านั้นค่ะนะครับหรือจะเอาสองตัวเอาตัวเดียวพอคำถามมาเยอะแล้วเนี่ยคำถามจากคุณผู้ชมตัวเดียวพอใช่ไหมวันนี้ตัวเดียวท็อปพิกคือให้ดูตัวล็อกเล่นะครับเมื่อวานเห็นแท่งเทียนเพิ่งมาเปิดกราฟดูใช่ไหมค่ะเปิดอยู่ค่ะวันนี้เราจะไม่ไปกันเร็วๆนะเราจะค่อยๆไปค่อยๆสอนกันนิดนึงค่ะเวลานับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปถ้าเหนือเมฆมาออกรายการทีวีจะไม่ใช่แนะนำสุ่ม 4 สุ่ม 5จะแนะนำวิธีการดูนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับสังเกตว่าล็อกเล่เนี่ยเอาตั้งแต่เดือนเอาผมให้ดูตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาไอ้ตรงนั้นตุลาคมสังเกตว่ามันจะมีการลงแรงๆตามภาวะตลาดตามช่วงเหตุการณ์สำคัญตรงนั้นไปเราตัดทิ้งไปตรงนั้นเอาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วแล้วกันนะครับสังเกตว่าเขาแกว่งกับด้านข้างในกรอบประมาณ3 บาท 3.30 บาทมาตลอดเห็นไหมฮะก็อยู่ในกรอบเนี้ยประมาณเต็มที่ก็ประมาณ3บาทต้นๆแล้วก็ขึ้นไปประมาณสัก3.24 3.26 อะไรเงี้ยนะก็จะเรียกว่าแกว่งตัวด้านข้างตรงนี้เนี่ยมันมีลักษณะของการสะสมหุ้นนะครับถามว่าสะสมหุ้นใช้อะไรดูคุณจะใช้ OBV ดูก็ได้ On Balance Volume นะครับหรือจะใช้ VAD ดูก็ได้นะครับได้หมดนะครับทีนี้จุดนี้มันเป็นการสะสมคุณมาไม่เท่าไหร่ข้อสำคัญคือ3วันที่ผ่านมาคือเมื่อวานแล้วก็เมื่อวันที่9ถูกไหมฮะค่ะแล้วก็วันที่6นะสังเกตวันที่6ก่อนละกันวันที่6เปิดราคา3.20 วิ่งขึ้นไปถึง3.30
เห็นไหมฮะอ๋อนี่ปอมยังเปิดเป็น60นาทีลืมเปลี่ยนก็ว่าทำไมแปลกเดย์ครับเดย์แหมลืมเปลี่ยนค่ะแล้วก็ว่าทำไมกราฟมันแปลกๆอ้าววันที่6ดูวันที่6เห็นไหมฮะเปิด3.20 บาทวิ่งขึ้นไปถึง3.30 บาทแล้วลงมาปิด3.20 บาทใหม่วอลุ่มเยอะพอสมควรค่ะนะฮะไม่รวมทางซ้ายมือที่ผ่านมาในอดีตนะนั้นคือสะสมหุ้นมาก่อนแล้วแล้วถามว่าทำไมวันที่6ก็ทำตัวแบบนั้นค่ะนะครับแล้วดูวันที่9คือเมื่อวันก่อนหน้าเห็นไหมฮะเปิดราคาไหนกระแทกลงไปข้างล่างด้วย มีการลงไปถึง314ขึ้นมาปิด320ใหม่โอเคไหมฮะฉะนั้นถ้าเคยใครเห็นวันที่6ปั๊บเนี่ยโอ้โหตายแน่ๆไม่ไหวแล้วนะฮะวันที่9เอาอย่างนี้อีกสงสัยจะไม่ไปเมื่อวานมาทำแบบนี้นะเพื่ออะไรอย่างนี้แหละครับไอ้3ไอ้2ไอ้วันที่6เนี่ยเขาเรียกว่าไม้ไล่ผีค่ะนะครับใครทนไม่ได้ใครเป็นผีไปให้หมดนะทำท่าเหมือนจะไปเหมือนจะไปสุดท้ายแล้วก็ตกลงมาข้างล่างใหม่วันต่อมาก็คือวันที่9ทำตัวเหมือนแบบเฮ้ยจะไม่ไหวจะไม่ไหวสุดท้ายแล้วก็มาว่าวานลากขึ้นมาแบบนี้แหละครับแสดงว่าสะสมหุ้นแล้วก็ลองเรียกว่าลองกำลังนะครับลองกำลังดูเมื่อวานหนึ่งจริงๆต้องซื้อตั้งแต่เมื่อวานไอ้3.20 3.22 3.24 เนี่ยน่าสนใจ3.30 ก็น่าสนใจค่ะตอนนี้เนี่ยเปิดแล้วค่ะอย่างเงี้ยเปิดมา3.40ถามว่ามีคนมีเมื่อวานเนี่ยถามจะขายไหมนะครับบางคนที่เล่นเก่งอะไรระยะสั้นเนี่ยเขาขายแน่นอนค่ะนะครับฉะนั้นถ้าเราจะซื้ออ่ะอาการแบบนี้มันบอกมาแล้วว่า 2-3 วันเนี่ยอาการแบบนี้คือมันบอกว่ามันเก็บหุ้นครบแล้วล่ะค่ะแล้วก็ไล่คนฉะนั้นจะตกลงมาไล่อีกให้หาจังหวะเข้าไปซื้ออ่ะตอนที่มันตกเนี่ยแหละเราเข้าไปซื้ออ่ะแต่ถ้าเกิดตกไม่ลึกอ่ะเพราะวันนี้เขาเปิดแก๊ปมาเลยกระโดดมาอย่างเงี้ยค่ะนะครับเขาหมายถึงว่าถ้าใครมีอยู่อยากจะขาย3.40 บาทให้เขาเขาก็เอานะฉะนั้นเราจะดู3.40 บาท3.42 บาทเนี่ยวันนี้มีแนวรับเป็นไอ้มีแรงรับเยอะไหมค่ะถ้า3.40 บาท3.42 บาทมีแรงรับเยอะนั่นแสดงว่าเอาจริงแล้วเราก็เข้าไปรับได้เหมือนกันต้องดูที่วอลุ่มประกอบด้วยนะรอบนี้คงจะไปรอบนี้คงจะไปวัดกันที่4 บาทหรือถ้าใครจะเอามั่นใจชัวร์ๆเลยใครจะเอามั่นใจแบบชัวร์ๆเลยก็คือยืน3.50 บาทก็ฟอลโล่ตามน้ำได้แต่ไม่ใช่ว่าเล่นเก่งระยะสั้นเท่าไหร่นะครับเราจะมองรอบนี้มันน่าจะมีประมาณสัก4บาทหรือ4บาทกว่าค่ะหรือพูดง่ายว่าช่วง4บาทถึง4.30 บาทตรงนั้นเป็นช่วงขายทำกำไรระยะสั้นโอเคแสดงว่าเราซื้อตรงนี้ไป3.40 บาทไปเกิดไปขาย4.20 บาท4 บาทเลยแถวนั้นเราก็ได้พอสมควรนะครับก็เล่นรอบไปแหมเมื่อกี้มันย่อตอนนี้มันเริ่มจะขึ้นแล้วพี่เจนก็เหมือนเขาไม่อยากให้อ่ะพูดง่ายถ้าใครมีอยู่เขาขายเขารับกันที่ผมบอกว่าวันนี้แรงรับน่าจะอยู่ประมาณสัก3.40 บาท3.42 บาทอะไรอย่างเงี้ยไป4.6 บาทแล้วเนี่ยโหมูเดี๋ยวคุยกับพี่เจนรับไม่ทันแล้วเนี่ยอดรับไม่ทันก็ไปดูที่3.50 บาทเขาจะมีแนวต้านใกล้ๆอยู่3.50 บาทถ้า3.50 บาทเขาขึ้นไปยืนได้นั่นแสดงว่าคุณจะเล่นวันไหนก็ได้แหละถ้างั้นก็ไปรอ3.50 บาทก็ได้ถ้าเกิดใครไม่ทันใช่ถ้าไม่อยากเข้าตรงนี้แต่ถามว่าเป็นผมเข้าไว้ตรงนี้ก็เข้านะตรงนี้ผมก็เข้าเพราะยังไงก็เราก็จะเห็นไป4 บาทเลยใช่ต่อให้อ่อนตัวลงมาเขาจะกล้าอ่อนตัวลงมา3.30 บาทอีกไหมถ้าอ่อนตัวมา3.30 บาทผมก็เอานะครับแล้วผมไม่ได้ขายในวันนี้ไงผมก็จะถือเข้าไปคือผมก็ต้องเล่นประมาณเนี้ยโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามีเล่นเกมนะส่งคำตอบรับทาง SMS เท่านั้นคำถามก็คือว่าใครที่เป็นแฟนเพจหรือว่าเป็นแฟนคลับของบาตาเซียนจะทราบดีนะคะว่าวันนี้เนี่ยพี่เจนแนะนำตัวไหนในแฟนเพจบาตาเซียนของพี่เจนนะคุณผู้ชมรับทราบคำตอบปุ๊บเนี่ยส่งมาที่4642828ช่วยเขียนชื่อหน่อยค่ะแต่ละท่านมาเขียนคำตอบมาแล้วไม่บอกชื่อนี่โทรไปไม่รู้จะคุยกับใครช่วยบอกชื่อด้วยเราจะได้รู้จักกันด้วยเนาะแจก5เล่มเท่านั้นกับหนังสือ The Magic คัมภีร์สู่เศรษฐีหุ้นนะคะจับฉลากนะเราไม่ได้บอกว่าใครมาก่อนได้ก่อนนะมาคำถามเลยแล้วกันค่ะพี่เจนคนทยอยส่งมาเยอะละ SVI ค่ะสวัยสวัยพี่เจนตั้งชื่อเขาซะสี่ต้นทุน4.74 บาทกับ5.05 บาทสองท่านนะคะที่ถามตัวนี้มาไปต่อไหมนี่ก็กำไรแล้วรอขายผมคาดว่ามีโอกาสทดสอบ5.96 บาทตรงนั้นขายไปก่อนได้5.90 บาทถึง6 บาทขายได้ตรงนั้นมีโอกาสน่าสนใจยังถืออยู่ได้ครับตรงนี้ถ้าคนไม่มีถามว่าจะเอาไหมคนไม่มีดูแท่งเทียนเมื่อวานเนี่ยวอลุ่มเยอะผมว่าวันนี้คงไม่ต่ำกว่า5.50 บาทหรอกแล้วมันจะไปต่อป่ะคะไปต่อ
อาจวันนี้อาจจะพักตัวก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเขาสังเกตว่าแท่งเทียนเวลาเขามีแท่งเทียนสีนิสัยของเขาในแท่งเทียนยาวๆเมื่อไหร่เขาจะพักตัววันสองวันก็ได้นี่ไงดูก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะพักตัวคือเขาไปไม่แรงก็ได้ไม่เป็นไรแต่หลังจากนั้นเดี๋ยวเขาไปอีกทีนึงนี่นะครับเนี่ยอย่างแท่งเทียนเมื่อวันนู้นอ่ะวันที่8เดือน12แท่งเบลเลอร์แล้วก็พักตัวอย่างที่พี่เจนบอกวันต่อมาก็ขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยไซด์เวย์มาสักพักนึงแล้วก็แท่งเทียนอีกแล้วก็แอบพักๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็ขึ้นอีกเมื่อวานถ้าเขาจะทำนิสัยแบบนั้นวัน2วันหลังวัน2วัน3วันเนี้ยไปในวันนี้พรุ่งนี้วันศุกร์ไงถ้าเขาทำอยู่แถวๆเนี้ย5บาท60 5บาท65 5บาท70ไม่ไปไกลไม่เกิน5บาท80เนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวก็ไปต่อยังไงเขาก็ไปต่อทนอดทนนิดนึงแต่ถ้าคืออยากถ้าอยากจะไปขายต่อข้างหน้าอดทนนิดนึงแต่วันนี้ก็ประมาณ5บาท90ถึง6บาทเนาะที่เป็นแนวต้านให้ไว้ตัวต่อมาค่ะ CHG ค่ะ2บาท86ต้นทุนเลยต้นทุนเลยค่ะ2บาท86 CHG จุฬารัตน์ค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์อ๋อ CHG ค่ะต้นทุนตรงนี้เลยใช่แล้วยังดีก็อุ่นใจได้ไม่เป็นไรไม่ต่ำกว่า2บาท80ผมว่าโอเคนะโอเคนะครับนะถือว่าโรงพยาบาลหุ้นตัวนี้นี่เป็นหุ้นที่แบบเวลาเขามาจริงเวลาเขาพักตัวเขาให้โอกาสเขาหน่อยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่มาค่ะนะครับแม้คุณผู้ชมส่ง SMS มาถามคำถามด้วย ตายแล้วทางนี้เรามองกันตาลายเลยบอกคุณผู้ชมแล้วว่าวันนี้ขอ SMS เป็นแค่เล่นเกมนะถ้าเกิดถามคำถามช่วยส่งมาทางแฟนเพจด้วยนะคะตัวต่อมา Wise ค่ะ Wise Logistics ต้นทุน3บาท72 ยังไงดี3บาท72ค่ะจริงๆแล้วถ้าตัวนี้มันผ่าน3บาท80ผมยังซื้อเลยนะครับตัวนี้เป็นหุ้นเด่นของบ้านโป่งและปิ่นเกล้าที่ให้ไว้ว่าปีนี้มีโอกาสวิ่งได้คือสาขาบ้านโป่งกับสาขาปิ่นเกล้าของ UOB เคเฮียนใช่บ้านโป่งปิ่นเกล้าโพธารามราชบุรี4สาขาเนี่ยนะครับได้หุ้นตัวนี้ไปเป็นหุ้นเด่นแห่งปีสำหรับปี17งั้นรอไปได้รอได้ครับไม่มีก็สะสมได้ครับสะสมได้เรื่อยๆหรือถ้าใครอยากเอามั่นใจแบบชัวร์ๆในตอนนี้ก็ถ้าผ่าน 3.80 ก็ follow buy ได้ไม่แพงหรอกนะครับโดยเทคนิคแล้วเส้นเรียงตัวแบบนี้ผมชอบโอเคพูดง่ายๆว่าเป็นหุ้นเด่นแห่งปีถือยาวได้ใช่ครับแนวต้านที่อะไรให้ราคาที่เหมาะสมไปเท่าไหร่คะผมให้ไว้ที่6บาท40ครับโอ้โหถ้าเกิดซื้อตั้งแต่3บาท72เรารอไปถึง6บาท40จริงๆแล้วสัญญาณตรงนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงให้6บาท40จริงๆมันอยู่ประมาณผมตีราคาที่เส้นมันอยู่ในแพทเทิร์นกระทิงตั้งแต่3บาท20ถูกไหมค่ะแล้วนั้นหุ้นที่มันต่ำกว่า10บาทเนี่ยโดยปกติแล้วเส้นมันเรียงตัวแบบนี้มันจะมีโอกาสไปได้1เท่าตัวเออใช่นี่เส้นเรียงตัวเลยเห็นดังที่เส้นเรียงตัวค่ะเห็นค่ะสวยไหมสวยงามค่ะแบบนี้แหละครับถ้า3บาท80เนี่ยก็ถือว่าไม่แพงหรอกมันถ้ายืน3บาท80มันวิ่งได้เลยแหละคือถ้าเกิดใครอยากจะได้ตอนนี้ก็ซื้อได้ซื้อได้ไม่มีปัญหาอะไรไป6บาทนู่น6บาท40 6บาท40ค่ะแต่ถือหน้าหน่อยนะปีนึงผมให้เป้าหมายปีนึงถือก็เก็บตังค์ไปเหมือนกับฝากธนาคารแต่มันมีปันผลด้วยนี่ตัวนี้รู้สึกประมาณนั้นประมาณนั้นเคยเป็นผู้ถือหุ้น แล้วก็ขายไปแล้ว ต่อมาคุณผู้ชมถามถึงตัวที่รักของพี่ที่รักกับอีอีเนี่ยตอนนี้ยังเหมือนเดิมไหมยังเป็นที่รักอยู่เหมือนเดิมไหมนี่แหละให้เขาพักตัวแบบนี้ที่รักโดยเกมของที่รักเนี่ยสังเกตเวลาเขาขึ้นมาตอนนั้นเห็นไหมค่ะที่เขาขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่าขึ้นมาตั้งแต่6บาท50ผ่าน7บาทมาสังเกตวอลุ่มมาเยอะค่ะพอแถวๆ9บาทบวกลบตรงนี้เขาพักตัวออกด้านข้างวอลุ่มก็หายเตรียมที่จะขึ้นใหม่ถ้าไม่หลุด8บาท50ไม่เป็นไรเพราะนี่เส้นก็เรียงตัวเหมือนกันตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในช่วงพักตัวท่านเองนะครับนะฮะคือตอนนี้เขากำลังทำแพทเทิร์นคือถ้าผ่าน9บาทอีกทีเนี่ยรูปแบบพักตัวที่ผ่านมาเนี่ยจะกลายเป็นรูปแบบแฟลกค่ะมันจะกลายเป็นลักษณะของพักตัวในเรื่องของเป็นบูลลิตแฟลกอะถ้าผ่าน9บาทผ่าน9บาท20เลยตรงเนี้ยน่าจะฟอลโล่บายได้อีกรอบนึงด้วยซ้ำนะครับโอเคโอ้ยคำถามมาเต็มไปหมดเลยเริ่มจดไม่ทันแล้ว EE ล่ะคะ EE EE เนี่ยตรงนี้แหละครับถือว่าดูจังหวะได้เลยสังเกตเส้นนะฮะค่ะ EMA ถ้าเป็น EMA นะของคุณปอมใช่ EMA ใช่ไหมใช่ค่ะ EMA เลยค่ะเส้นแบบนี้สวยฉะนั้น1บาท15 1บาท14ตรงนี้ถ้าลงมาให้ก็น่าสนใจหรือถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยยังถือไว้ได้อยู่สบายๆตัวนี้แนวต้านให้เท่าไหร่คะตัวนี้ถ้ามองแล้วเอาเส้นเรียงตัวผมเอาเส้นเรียงตัวนี้ถ้าถือยาวๆนี่ตัวนี้มีโอกาสไปถึง2บาทเลยนะ
นะครับแนวต้านสั้นๆก็คือแนวต้านสั้นก็คือช่วงวันที่ผ่านมาเร็วๆเนี้ย1บาท20กว่าๆอะไรประมาณ22นี่ไงตรงนี้นะที่มันลากขึ้นไปหัวนั้นน่ะนะครับแต่เส้นแบบนี้น่าสนใจค่ะโอเคคือคุณผู้ชมคือสังเกตจากที่คุยกับพี่เจนมาคือถ้าเส้นเรียงตัวอย่างเงี้ยหุ้นตัวไหนที่เส้นเรียงตัวอย่างเงี้ยแล้วราคาอยู่เหนือเส้นทุกเส้นเนี่ยนะต้องอยู่เหนือจะไปต่อใช่ไหมคะพี่เจนเป็นหุ้นที่ต้องหาให้ได้หุ้นแบบเนี้ยแล้วจะไปหายังไงเนี่ยสงสัยจริงๆเลยเพราะต้องไปนั่งไล่ทุกตัวเลยนะเนี่ยมันมีโปรแกรมสแกนนี่คุณอาจารย์ตีเขาเขียนโปรแกรมสแกนได้อันนี้ต้องอ่านหนังสือต้องอ่านหนังสือวันนี้แจก5เล่มไม่รู้ว่าในหนังสือเขามีไว้หรือเปล่านะแม่น่าจะมีเนาะแต่ไม่มีก็ดูใน YouTube อะไรอย่างนี้น่าจะมีเนาะน่ามีโอเคเราคุยกันเยอะแล้วต่อมา TPBI อยากจะได้ตัวนี้รับได้หรือยังตอนนี้15บาท50ค่ะรับได้หรือยังบางส่วนครับบางส่วนบางส่วนเอาไป1ใน3ของที่อยากจะซื้อค่ะนะฮะตรงนี้15 50ถ้าเขาจะอ่อนตัวลงมา15ก็น่าสนใจค่ะนะครับถ้ารับไปบางส่วน1ใน3 15 50แล้วเขาไม่ยอมลงมาต่ำๆแล้วเขาขึ้นไป16บาทแล้วยืน16บาทตรงนั้นก็ซื้อเพิ่มได้เหมือนกันนะครับโอเคนะหมายถึงว่า16บาทเขายืนได้มั่นใจเลยซื้อแพงนิดนึงคือเส้นเนี่ยอย่างที่มุกคุยกันเมื่อกี้คือเส้นมันก็เรียงตัวจริงแต่ว่ามันเป็นการคือเส้นมันรวมกันเกือบจะเป็นจุดเดียวเนาะอันนี้เราต้องระมัดระวังมันยังไม่ชัดเจนไปเอาทางไหนไงคือต้องแหกไม่ใช่ต้องแยกกันแบบเมื่อกี้เป็น5นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็ว่าไปอย่างเงี้ยมันกำลังมั่วๆอยู่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาทางขึ้นทางลงฉะนั้นเดี๋ยวเส้นก็จะบอกเราเองแต่ถ้าเกิดเขาขึ้นไปยืน16บาทเนี่ยคาดว่าเดี๋ยวเส้นมันจะเห็นนี่แหละค่ะนะฮะโอเคตัวต่อมาบิวตี้รับได้ไหมตอนนี้12บาท40รับได้ไหมจริงเขาสวยมาตั้งนานเนาะจริงๆอะบิวตี้เนี่ยมันเป็นหุ้นที่แบบดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วกลางปีตั้งแต่มีนาเมษาตอนที่ปอมเล่นอะปอมเล่นตอน8บาทอะนั่นแหละแต่ปอมก็ขายไปพอมันขึ้นมาปอมก็ขายไปแล้วตรงนี้ถามว่าเอาได้ไหมค่ะอย่าให้หลุด12แล้วกันอ๋อถ้ารับไปอย่าให้หลุด12ตรงนี้12 4 12 3ถามว่ารับได้ไหมได้บางส่วนนะครับได้บางส่วนโอเคหรือถ้าเกิดเขามายืน12 5เนี่ยผมว่าเขาจะไปต่อรอบใหญ่อ่ะค่ะถ้างั้นตรงนี้ถามว่ารับบางส่วนได้ไหมคือตรงนี้รับไปเพื่อเก่งให้ยืน12 5ให้ได้นะค่ะถ้ายืน12 5ก็น่า follow ถ้าหลุด12ก็หนีเนาะหลุด12ไม่ดีค่ะโอเคตัวต่อมาบ้านปูคุณผู้ชมถามว่ามันปรับฐานจบหรือยังตอนนี้บ้านปูเนี่ยคือยังไม่มีจะเข้าไปรับด้วย20บาท20ค่ะบนกระดานได้เลยครับโอเคสะสมได้ครับลงมาสัก10ลงมาสัก19 8 19 7ก็ยังน่าสนใจนะนะครับตัวเนี้ยโอเคแล้วให้แนวต้านไว้เท่าไหร่คะมันมีแนวต้านช่วงสั้นอยู่ที่21บาทถูกไหมค่ะถ้าผ่าน21บาทรอบนี้เมื่อไหร่ถึงยาวเลยนะครับไปมองกันที่24 25โอ้โอเคต้องผ่าน21ให้ได้เนาะจะไป24 21ตอนนี้เป็นแนวต้านระยะสั้นอยู่ค่ะที่มันเด้งซึ่งมีโอกาสจะมาทดสอบอีกครั้งนึงมีเผื่อหนีไว้ด้วยไหมคะถ้าเห็น194นั่นคือไม่ดีค่ะนะครับคือหลุด195มาแล้วเนี่ยถือว่าไม่ดีหรอกเห็น194 193เนี่ยผมว่า19ก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเข้าไปรับค่ะนะครับโอเคต่อมา TMI ต้นทุนบาท45ทีละมงคลตอนนี้บาท48บาท49บาท50ก็ซื้อได้ครับไม่มาต้นทุนบาท45อ๋อบาท50ก็ซื้อได้บาท50ก็ซื้อได้ฉะนั้นจะมีแนวต้านที่สำคัญอยู่บาท60ตังค์ถ้าใครเก็งอะไรที่มีบาท40กว่าต้นๆเนี่ยก็ลองมองขายที่แถวๆบาท60บวกลบแถวๆนั้นน่ะบาท61บาท62แถวๆนั้นแหละขายไปก่อนนี่ก็อยู่เหนือเส้นเหมือนกันนะเนี่ยถ้าราคาเขาขึ้นไปข้างบนระวังเส้นเขาจะเรียงตัวสวยๆนะตอนนี้มันเหลือ75ยังไม่ตัด200เท่านั้นเองค่ะโอเคบาทก็ซื้อได้มีอยู่แล้วก็รอไปแนวต้านบาท60ก่อนนะคะ AAV ค่ะ Asia Aviation แนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะไม่ได้บอกต้นทุนมาคาดว่าจะไม่มีผมยังไม่ค่อยชอบตัวนี้เท่าไหร่นะครับนะคือปีนี้ทางกลยุทธ์ของเราผมก็ต้องเอ่ยถึงกลยุทธ์ซะหน่อยค่ะช่วงนี้ทางทีมกลยุทธ์เราบอกว่าไม่ค่อยชอบสายการบินเท่าไหร่ยกเว้นตัวเดียวคือตัว BAนะครับถ้าจะเอา AAV ให้ไปเลือก BA แทนค่ะว่าอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยจะคลั่งไคล้หุ้นสายการบินเท่าไหร่นะครับอย่างมากก็จะหาแบบการบินไทยคงยากแล้วล่ะค่ะนะฮะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมนะครับ
AAV ถามเล่นได้ไหมก็ได้นะครับได้แต่ต้องให้เขาผ่าน6บาท60ก่อนเพราะ2วันที่ผ่านมาเขาเหมือนไม่ยอมผ่าน6บาท60แล้วมีแรงขายด้วยค่ะฉะนั้นถ้า6บาท60ยืนได้ผมว่าน่าเล่นกว่าค่ะนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า6บาท40เลิกไปเลยไม่ต้องมองค่ะโอเคคือตอนนี้ที่ขาเนี่ยเร่งจดคำถาม คำถามที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาคือหลายๆคดีนะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าปอมเริ่มไม่ตอบอันนี้เพราะว่าคำถามมาเยอะมากเลยพี่เจนี่สองหน้ากระดาษปอมแล้วนะเนี่ย ไม่แล้วคนอื่นเวลามีเข้ารายการเขาถามเยอะขนาดนี้ไหมก็มีเยอะมีเยอะก็จะเป็นอย่างนี้แหละอ๋อเหรอเออทำไมผมไม่มีคนถามน้อยๆมั้งเอ๊ะยังไงพี่เจนนี่อ้าวโอริค่ะออริจินขอแนวต้านจ้าตอนนี้8บาท70แต่ไม่ได้บอกต้นทุนขอแนวต้านใช่ไหมค่ะจริงๆขอแนวต้านผมอยากจะให้เป้าหมายด้วยซ้ำค่ะถ้าเล่น ascending เนี่ยเล่นรูปแบบ ascending การผ่าน8บาท50ขึ้นมาถือว่าดีค่ะฉะนั้นแนวต้านในทางเทคนิคเนี่ยตอนนี้ทางซ้ายมือถือว่าไม่มีเลยนะครับเพราะมันขึ้นมาเรื่อยๆเราก็เห็นว่ามันเป็นออลไทม์ไฮถูกไหมดังนั้นถ้าเป็นออลไทม์ไฮปั๊บคุณต้องหาเรื่องของโครงสร้างทางเทคนิคในเรื่องของสามเหลี่ยม ascending ก็ลองดูแล้วกันว่าจาก6บาทที่เขาขึ้นมาวิ่งมาถึง8บาท50มันกี่บาท2บาท50ใช่ไหมเอ้ย2บาทใช่ไหมจาก6บาทขึ้นมาถึง8บาท50มัน2บาทนะฮะฉะนั้นผ่าน8บาท50ก็เป้าหมายก็คืออีก2บาทก็ประมาณ10บาท50แถวๆนู้นใช่ไหมนั่นแหละคือเป้าหมายถ้าเราถามแนวต้านคงไม่มีแล้วล่ะค่ะนะเป็นเป้าหมายแล้วกันนะคุณผู้ชมติดบาทประมาณ10บาท10บาท50คุณมีโอกาสทยอยขายได้โอเคตัวต่อมาค่ะไอลิงน่าเข้ารับไหมคะตัวนี้ตอนนี้20บาท10ค่ะดูเส้นกำลังมั่วๆอยู่นะเออเนี่ยมั่วเนี่ยยังมั่วๆอยู่ถ้าเกิดถามว่าน่าเข้าไหมก็ได้บางส่วนแต่อย่าให้หลุดไอเส้นสีชมพูไอไม่ใช่เส้น200วันอะเส้น200วัน19จุดของความสีฟ้า 19.6 อย่าต่ำกว่า 19.5 ง่ายๆโอเคนะครับ20.1 20.2 เนี่ยผมว่าก็สะสมก็สะสมได้ค่ะแต่ถ้าต่ำกว่า 19.5 ถือว่าไม่ดีเตรียมแนวหนีไว้ด้วยนะคุณผู้ชมอย่ารับอย่างเดียวแล้วรอไปว่าเออมันจะขึ้นจะขึ้นเดี๋ยวจะยิ่งสุดนะไปมาตอนนี้ดูมา EE สวยเลยโอ้ยไม่ทันอีกแล้วเนี่ยโอ้ดูดิใครที่ถามอีเมื่อกี้เนี่ยสวยเลยอดเลยเซ็งแต่ก็ยังทันบอกพี่แจ๊คได้ตั้ง2บาทแน่ผมบอกว่าอย่างเงี้ยมันไปได้ถึง2บาทเออไม่ใช่จบรายการแล้วไปบาท20นะนะเกินอาจจะเกินก็ได้นะนั่นน่ะสิโหก็ต้นทุนสูงสิไม่เป็นไรเดี๋ยวแอบพักสักครู่แล้วค่ะขอไปเทรดไม่ๆเราเล่นต่อมา AOT ค่ะฮะAOT กับท่าอากาศยานจ้าวันนี้มีคนถามหุ้นใหญ่หลายตัวดีใจจังตอนนี้393ยังไม่มีรับได้ไหมคะดู390ครับแรกเลยนะ390เนี่ยแต่จริงแล้วดูแบบนี้ผมยังว่ารอจังหวะใหม่ดีกว่าว่า390เนี่ยเขาถ้าลงมาคือถ้าเห็น390ผมไม่ค่อยชอบอ่ะผมเกรงว่าจะลงมา387ใหม่ทีนึงถ้าหลุด387นี่คือว่าเรื่องใหญ่เลยนะเอออย่าเพิ่งไปยุ่งเลยดีกว่าไหมอ่ะถ้าจะเอาจริงให้เขายืน395เนี่ยผมว่าน่าสนใจกว่าอ่ะให้ยืนคือยืน395คือสัญญาณดีอ่ะมันก็จะไปต่อสังเกตทั้งเทียนเมื่อวานเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วแต่วันนี้ควรจะต้องมายืน395ค่ะนะครับปิด395แล้วมีโวลุ่มเข้ามาสักหน่อยนะถือว่าใช้ได้เลยรอยืน395แล้วกันเอาของชัวร์ๆเนาะใช่ต่อมา BCPG ค่ะ BCPG ลูกบางจากคือบอกว่าต้นทุนเนี่ย15บาทแม่แล้วมันก็นิ่งอยู่เงี้ยเขาบอกว่าจะเปลี่ยนตัวไปสยามแก๊สดีไหมคะโอ้โหซื้อต้นทุน15บาทเลยอ่ะใช่เนี่ยตรงนี้เลยไปดูสยามแก๊สหน่อยไปดูสยามผมว่าไปสยามแก๊สดีกว่า คือขายตรงนี้แล้วไปสยามแก๊สใช่ๆสยามแก๊สดูจะมีแนวโน้มดีกว่าเออนี่เส้นเรียงเลยเนาะใช่เดี๋ยวถ้าเส้น75มาตัด200ด้วยนั่นคือครบเลยนะ75คือเส้นสีชมพูของปอมไปตัด200คือครั้งนี้เนี่ยอยู่ใกล้กันละตอนเนี้ยอยู่ใกล้กันละดังนั้นเขามีโอกาสเพราะตอนนี้เส้นระยะสั้นมันเป็นโกลเด้นคอร์สอยู่แล้วถูกป่ะมันโอกาสที่จะไปได้ง่ายกว่าตัว B อะไรแหละ BCPG งั้นก็ขายตรงนี้เลยแล้วก็ออกมาเข้าตรงนี้ได้เลยไหมคะ13ได้เลยครับโอเคแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะตัวนี้แนวต้านสยามแก๊สใช่ไหมค่ะสยามแก๊สจะมีแนวต้านที่สำคัญอยู่14บาทกับ14บาท20บาทแถวนั้นอ่ะโอเคอย่างน้อยก็ยังได้กำไรกว่านิ่งอยู่เฉยๆถูกต้องกับ BCPG แต่จริงได้เห็น14บาทนี่หมายถึงว่าเขาจะไปนะอ้าวงั้นรอต่อ14บาทเป็นผมว่ายังไม่ขายนะค่ะ
โอ้ยวันนี้มีแต่หุ้นดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะมาอีกตัวนึงอันนี้เป็นตัวยางทีรับค่ะตัวยางทีรับไม่รู้ตัวนี้พี่เรียกอะไรเนี่ยที่รับที่รับเหรอที่รับที่รับโอเคที่รับตอนนี้กำลังจะเริ่มไม่รับแล้วรู้สึกจะเริ่มดีตามแสดงว่าตามตัวสีตังคือถ้าใครอยากเล่นตัวใหญ่สีตังก็เก่งกำไรได้แต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นตัวเล็กก็ที่รับนี่แหละครับเก่งกำไรได้โอเคที่รับตัวนี้น่าซื้อลงทุนไหมเล่นระยะสั้นได้ไหม2.19 บาทจะหลุดไหมทั้ง2บาทครับทั้ง2อย่างครับที่รับเนี่ยอย่าให้หลุด2บาท10ตังค์โอเคเมื่อวานก่อนเขาพยายามคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดจะเล่นเทคนิคไม่ต้องดูราคาก็ได้ดูที่เส้น MA เอา MA 10วันเป็นหลักถ้าไม่ต่ำกว่า MA 10วันก็ถือว่าใช้ได้ราคาห้ามต่ำกว่า MA 10วันเพราะเส้นเขาเรียงตัวแบบนี้แล้วต้องเพิ่มเส้นอีกดิอันนี้มันเป็น EMA ก็ได้ครับมันแหละ EMA 10วันใช่ EMA 10วันประมาณ2บาท7เนาะ7สตังค์นั่นแหละ2บาท10 2บาท7ได้เลยเอาโอเค2บาท20ถามว่าซื้อได้ไหมก็บางส่วนนะครับแล้วเดี๋ยวไปลุ้นขายประมาณสักถ้าเล่นสั้นนะทีมถามเมื่อกี้เล่นสั้นก็2บาท36 2บาท40ค่ะ2บาท36 40โอเคสักแสนหุ้นก็ขายได้20ตังค์ก็ 20,000 แล้วนะนั่นน่ะสิบางวันก็อาจจะขึ้นแรงๆปี๊ดๆมาก็ได้นะดูดีๆโอเคถ้ามันต้นทุน2บาท19ก็รอลุ้นแล้วกันรอลุ้นได้อย่าให้หลุด2บาท10ใช่โอเคที่รับผ่านไป STPI ค่ะคุณ9บาท75อ่ะตอนนี้10บาท90ยังไงต่อดีขายทั้งอะไรไปบางส่วนก่อนก็ได้ครับลดความเสี่ยงนิดนึงค่ะเดี๋ยวค่าจะลงมา10บาท50ใหม่ทีหรือเปล่านะฮะคือเขาพักตัวยังไม่จบแบบผมว่าค่ะนะครับมีโอกาสพักตัวต่อแต่ถามว่าแย่ไหมยังไม่แย่เท่าที่ควรหรอกค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เป็นไรต้นทุนรับได้ลงมาก็ซื้อก็ถือว่าไม่เป็นไรค่ะนะครับโอเคถ้าเกิดคนที่ยังไม่มีอยากจะเก็งกำไรให้สัญญาณคืออยากซื้อแล้วขึ้นเลยแต่ต้องดู11บาท50นู่นค่ะถ้าคือยืน11บาท50ได้นั่นแสดงว่าเขาจะไปนะครับเป็นผมอะถ้าจะเก็งกำไรผมรอซื้อแพงค่ะแล้วเวลาจะขายไม่ต้องรอนานไงนะครับแต่ถ้าเกิดใครเคยซื้อ11บาท50มาตอนนี้ไม่รู้จะได้ขาย11บาท50อีกหรือเปล่าไงพอมาถึง11บาท50เท่าทุนเดิมที่มีอยู่กับขายไปซะนั่นมันก็กลายว่าเอาขายแล้วคืนเคยเห็นไหมครับคนที่ซื้อ11บาท50มาเยอะนะตัวเนี้ยค่ะนะครับแล้วมันไม่ไปพอไม่ไปปั๊บพอขึ้นมา11บาท50ใหม่ทีนึงขายทิ้งซะเฉยเลยการเห็น11บาท50อีกครั้งนึงนั่นหมายถึงว่าเขาจะไปไปต่อจะไปต่อโอเคแต่ต้นทุน9บาท75ก็เอาขายบางส่วนแล้วกันขายบางส่วนไว้ก่อนก็ได้กันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเขาจะลงมาก็ซื้อได้ไม่เป็นไรค่ะครับพี่เจนเหนื่อยไหมก็เหนื่อยพอสมควรพักไหมพักก่อนสักครู่ได้ครับโอเคพักดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมยังส่งคำถามกันต่อได้นะคะแล้วก็ SMS เราก็ยังรับคำตอบจากพี่เจนอยู่ไม่จะคำตอบจากคุณผู้ชมเพื่อตอบคำถามจากพี่เจนหลายอย่างเหลือเกิน SMS นะวันนี้ร่วมสนุกทาง SMS 4642828หนังสือเรื่อง The Magic คัมภีร์สู่เศรษฐีหุ้นจาก UOB Kay Hian ประเทศไทยนะคะวันนี้แจก5เล่มคำถามก็คือว่าวันนี้ใครที่เป็นแฟนของบาทตาเซียนก็คือพี่เจนนี่แหละวันนี้พี่เจนแนะนำหุ้นตัวไหนในแฟนเพจย้ำว่าในแฟนเพจวันนี้ส่งคำตอบเข้ามาได้อย่าลืมใส่ชื่อด้วยนะเบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเอาแค่ชื่อเราจะได้รู้ด้วยนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่แป๊บนึงให้พี่เจนได้พักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันต่อค่ะ
ุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะทาง Channel 8 Thai USA นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น www.thaitv8.com Roku TV แล้วก็แอปพลิเคชัน Channel 8รวมถึงแฟนเพจด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญขอพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบริษัท KTB ประเทศบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลรวมไปถึงนะคะทางด้านของตัว APM นะคะ Asset Pro Management WLG Bullion and Futures นะคะแล้วก็บริษัทนวนครจำกัดมหาชนค่ะที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะวันนี้ยังคงอยู่กับทางด้านพี่เจนนะคะคุณสิทธิพรเจนในเมืองค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยตอนนี้ Set Index 1574.94 จุดนะคะบวกไป 2.84 จุดหรือว่า 0.18%อ่ะมาคุยกับพี่เจนกันต่อเดี๋ยววันนี้พี่เจนย้ำอีกครั้งหลายๆคนบอกว่าอะไรเนี่ย SMS ทำไมมีแต่คำตอบอันนี้มามีแต่หุ้นตัวนี้มาวันนี้เราเล่นเกมเนาะพี่เจนเนาะแล้วก็พี่เจนเนี่ยแจกหนังสือ5เล่มนะคะจากทางด้าน UOB Kay Hian หนังสือที่ชื่อว่า The Magic คัมภีร์สู่เศรษฐีหุ้นเขียนโดยอาจารย์ตีนะคะคุณชาญวุฒิสิทธิพงศ์พิทยาเขาบอกว่าอ่านแล้วเทรดได้ราวกับมีเวทมนต์นี่เขียนบนหน้าหนังสือจริงๆอ่ะเนี่ยอ่านไปเดี๋ยวจะได้ลองดูเผื่อจะนะมีเวทมนต์ในการเทรดบ้างพี่เจนเรามาถามคำถามกันต่อพี่เจนดูเซตอินเด็กค่ะรายชั่วโมง60นาที60นาทีสังเกตว่าทำแท่งแบบนี้นี่คือพยายามจะเอาผ่าน1575นะครับค่ะถ้าผ่าน1575นี่ยังมีโอกาสนะครับจากที่ผมบอกค่ะครับคือพี่เจนบอกไว้เมื่อเช้าเนี่ยต้องยืนต้องผ่าน1574 1575ให้ได้แล้วมันจะไป 1,600 แล้วก็ห้ามต่ำกว่า 1,560 ใช่ตอนนี้นี่ 1574.95 จ่ออยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้าผ่านไปได้นี่ตามดีเดี๋ยวมา1575แล้วเนี่ย ยังไม่ถือว่าผ่านเนาะยังยืนอยู่ก็เดี๋ยวผ่านชั่วโมงนึงอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับให้เขาผ่านไปสักชั่วโมงนึงแล้วก็ซื้อได้โอเคถ้าผ่านปุ๊บจะได้จัดการ DW call DW นั่งดูสักชั่วโมงก็ไม่เป็นไรโอเคมาคุณผู้ชมถามต่อ BR ค่ะฮะ BR ตัวเป็ดอะค่ะเป็ด6.85 บางกอกแรนช์มีไหมใช่ไหมยังไม่มีอะแต่ว่าอยากจะเข้ารับอะดีไหมอยากจะเข้ารับก็ดูแนวรับตรงนี้แหละครับนะฮะ6.80จริงๆผมไม่อยากให้ต่ำกว่า6.70นะค่ะนะครับเขาอาจจะคือเขายังอาจจะยังไม่ขึ้นอ่ะนะครับแต่ก็อาจจะแกว่งตัวหนึ่ง6.80 6.75หรือสักระยะหนึ่งบางทีขึ้นไปถึง7บาทอาจจะมีแรงขายลงมาข้างล่างด้วยซ้ำนะครับยังไม่ขึ้นหรอกนะครับแต่ถามว่าจะสะสมได้ไหมก็ไม่ว่ากันนะครับนะคือคนซื้อสะสมอ่ะเรามองไกลๆอ่ะซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนจะเล่นเก็งกำไรอ่ะนะครับถามว่าถ้าซื้อแล้วเขาจะขึ้นเลยไหมเนี่ยก็ไม่แน่หรอกค่ะแต่ดากแต่สามไม่อยากจะซื้อแล้วขึ้นเลยต้องดูตรงไหนดูตรง7บาทค่ะเป็นผมยืน7บาทผมก็เล่นได้อย่างน้อยก็มี7บาท30 7บาท40ให้ได้ขายแต่ถ้าซื้อ6.85บางทีมันไม่ผ่าน6.90ไม่ผ่าน7บาทผมก็เหนื่อยเหมือนกันสำหรับการเก็งกำไรคือสัญญาณต้องมาสัญญาณซื้อต้องมาแหละถ้าจะเข้าไปซื้อต่อมา VNG ค่ะ VNG วนชัยกรุ๊ปต้นทุน14.60ติดมานานแล้วรออีกนิดนึงติดมานานแล้วใช่ไหมค่ะติดมานานแล้วเกิดเส้นกำลังมั่วๆอยู่ถ้าราคาเขาขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวคุณได้ออกแน่คืออย่างเงี้ยไม่ต่ำกว่า14บาทคุณไม่เป็นไรหรอกนะครับคุณมีต้นทุนเท่าไหร่นะ1460มันติดมานานยังไงสงสัยจริงๆก็นู่นไงทางซ้ายไงเขาเคยซื้อมารอบแรกที่ขึ้นไปเปี้ยงหรือว่ารอบก่อนนู้นเปี้ยงเลยนั่นแหละอ๋อเห็นละเห็นละฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมเวลาขึ้นมาที่ราคาทุนเดิมมีบางคนต้องถามว่าเอาไงดีจะตัดสินใจขายไหมจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าขายไปปั๊บเดี๋ยวก็ขึ้นไอการที่ขึ้นมาเห็น14.7 อีกทีนึงเนี่ย 14.8 อีกทีนึงหรือ15บาทอีกครั้งนึงเนี่ยไม่ใช่เขาจะไม่ดีนะเขาเริ่มจะไปแล้วล่ะนะครับเพราะสังเกตที่ผ่านมาที่สังเกตที่ผ่านมาเส้นมันยังมั่วๆอยู่ตอนนี้ดูอาการของเส้นแล้วเหมือนแบบกำลังจะทำให้นะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียงตัวด้วยซ้ำน่าสนใจดูสิดูเส้นมันเรียงตัวอย่างสวยงามเดี๋ยวพอราคาขึ้นไปข้างบนปั๊บมันจะเริ่มฉีกตัวสวยงามนั่นหมายถึงว่าระยะกลางถึงยาวเขาจะไปไกลเลยเหมือนกันนะไม่แล้วอันเนี้ย75ตัด200ด้วยนะโอเคอ่ะต่อมา WHA ค่ะ2.96แนวไงถือต่อได้ไหมตอนนี้3.8ตังถือต่อได้ไหมซื้อต่อได้ไหม
3.10 บาทเป็นแนวต้านสามสามนะครับไม่เป็นไรครับก็รูปแบบของการทำแพทเทิร์นเหมือนจะกลับตัวได้นะครับงั้นถ้าไม่ต่ำกว่า3.04 บาทคุณอุ่นใจอยู่นะครับไม่ต่ำกว่า3.04 บาทยังถือต่อได้ครับถือต่อเพื่อลุ้นที่จะขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งอันนี้ปอมเพิ่งเห็นเขามีให้ร่วมพูดคุยในรายการได้ด้วยนะคุณผู้ชมอยากโทรมาลองโทรมาก็ได้มาคุยกับปอมเนี่ยเบอร์ขึ้นหน้าจอเนี่ย02-23498 02-942-3498ถ้าอยากจะโทรมาคุยก็โทรคุยได้นะจะได้ถามได้เลยไม่ต้องอายอ่ะต่อมา True ค่ะ True Corporation 7.30 เป็นต้นทุนเท่าไหร่นะ7.30 บาทตอนนี้7.05 บาทโอ้ยลุ้นอย่างเดียวอย่าหลุด7 บาทอีกทีแล้วกันโอ้ยอย่าหลุด7 บาทนะหรือง่ายๆมันมี6.95 บาทเป็นหางอยู่ค่ะถ้าเห็นต่ำกว่า6.95 บาทแสดงว่าไม่ดีแล้วครับนะครับแสดงว่าไม่เวิร์คเท่าไหร่ฉะนั้นถ้าทรูต่ำกว่า695เห็น690เนี่ยให้คัดล้อไปก่อนค่ะนะครับแล้วถ้าอยากเอาซื้อยาวๆหน่อยๆก็นะครับไปซื้อโมโนแทนโมโน มีใบให้ด้วยเอาจริงดิ 3.28 บาทได้เลยเหรอแถวแถวนี้แหละเก็บไปเถอะก็คือถ้าคุณจะถือทูนานๆเนี่ยผมว่าถือโมโนนานๆดีกว่าค่ะอยากถือนานไปถือโมโนหรือไวส์ตัวที่พี่เจนบอกได้ใช่จะถือตัวนั้นดีกว่าครับโอเคอ่ะต่อมา TTL โตโยไทยรับได้ไหมคะตอนนี้3.66 บาทค่ะเอ้ยไม่ใช่20.90 บาทค่ะมันยังค้างหน้าเก่าน่าสนใจน่าสนใจคือรับได้ไหม20.90 บาทได้ครับค่ะนะครับสต็อปลอสไว้อยู่ที่ถ้าหลุด 20.5 ถือว่าไม่ดีนะครับ 20.9 ซื้อได้หรือว่ายืน21ก็โอเคนะครับยืน21ก็สวยค่ะนะครับมีโอกาสที่จะไปข้างบนแต่ถ้าหลุด 20.5 คือสต็อปลอสไปค่ะนะครับโอเคBJC Berry Yuker เหมือนกันยังไม่มีค่ะตอนนี้4.850 รับได้ไหมคะแพทเทิร์นสวยดีนะแต่สังเกตว่าสังเกตว่าเขาจะเป็นการจบขาลงหรือจบปรับฐานหรือยังเนี่ยคุณต้องรอถึงระดับ 50.75 นู่นเลยป่ะโอ้ใช่แต่ถามว่าตรงนี้ซื้อได้ไหมหวังการเป็นดับเบิลบอททอมได้ค่ะนะครับเพราะเขาทำดับเบิลบอททอมอยู่ที่47.50อยู่ใช่ไหมค่ะงั้นถามว่าซื้อตรงนี้ก็ซื้อได้แต่ถามว่าหลุด47.50คัดล็อตนะครับคัดบาทหนึ่งไงเออรับความเสี่ยงบาทหนึ่งเอาแล้วแต่นะแล้วแต่พิจารณาเลยคุณผู้ชมฮะตัวต่อมาอาบิโกอาบิโก14.50 บาทจะถือหรือว่าจะคัดล็อตดียังลุ้นต่อได้สักระยะหนึ่งนะครับเขาอาจจะไม่จบปรับฐานเท่าไหร่นะครับลงมา13อีกทีได้ไหมคงไม่น่าลงนะไม่ควรจะลงมา13อีกทีถ้าหลุด13เนี่ยคือสต็อปลอสค่ะโอเคหลุด13นะ ALT ค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้8.80 บาทได้ครับน่าสนใจเลยแหละจะเป็นเรียงตัวแบบนี้เริ่มน่ามีอะไรพิเศษมายืน9 บาทอีกทีก็ follow ได้นะครับถ้ายืน9 บาทอีกทีถือว่าไม่แพงหรอกนะครับหรือจะดูรอก่อนก็ได้นะตรงเนี้ย8.80 บาทถามว่าจะอยากซื้อราคาเนี้ยซื้อได้ไหมได้ครับแต่ถ้าหลุด8.50 บาทคัดลอสคุณมีความเสี่ยง30 ตังค์ค่ะแต่ถ้าเกิดยืน9 บาทมั่นใจกว่าถ้าเกิดเอาไปซื้อที่9 บาทก็จะมั่นใจมันจะไปต่อได้ใช่ครับชัวร์ๆอาซิฟาโอ้ยเดี๋ยวพิมพ์ผิดมั่วไปกันใหญ่ละ ASEFA อาซิฟาเขามีต้นทุนนะ6.95 บาทเองอ่ะเหรอโอ้โหหาต้นทุนตรงนี้มาจากไหนได้เนี่ยคงถือนั่นถือต่อครับถือต่อถือปะจัดปะไปถึง8.50 บาทก็ลุ้นว่าอาจจะคิดว่าจะขายบางส่วนเท่านั้นนะถ้า8.50 บาทมีแรงซื้อเข้ามาเยอะๆแล้ววอลุ่มเข้าเนี่ยบางทีอาจจะไม่ขายค่ะนะครับให้ถือต่อไปเลยมีโอกาสลุ้น9 บาทในปีนี้ครับค่ะนะฮะโอเคลุ้น9 บาทในปีนี้นะถือต่อไปใจเย็นๆ ATP 30โอ้โหคุณต้นทุน1.81 บาทจะถือต่อหรือว่าจะขายออกมาดีถือก่อนก็ได้ลุ้น2 บาททีนึงยังพอมีโอกาสให้ได้ขาย2 บาทค่ะ2 บาทนะนะครับโอเคใครยังไม่มีรับได้ไหมคะเนี่ยไหวไหมไม่ไหวแล้วมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงอ่ะค่ะโอเคถ้างั้นก็ใครที่มีต้นทุนอยู่แล้วรอ2 บาทได้นะคะใช่ครับเผื่อหนีไว้ไหมคะพี่เจนถ้าหลุด1.85 บาทเผื่อหนีก็คือไม่ต้องเผื่อหนีถ้าเห็นบาท8.4 หนีได้เลยก็ยังไงก็กำไรอยู่ดีแต่กำไรน้อยลงใช่ต่อมา EPG ค่ะ
ต้นทุน12.60 บาทอยากจะถือยาวสัก3เดือน หรือว่าขายไปก่อนดี EPG อ่ะค่ะ EPG Eastern Polymer ถือสัก3เดือนค่ะมันก็คงอยู่แถวๆนี้ครับไม่เกิน 13.5 อะไรอย่างเงี้ยนะครับ3เดือนค่ะขายไปก่อนเหรอขายดีไหม13ตอนนี้13.10ยังไม่ต้องขายนะครับเดี๋ยวไปรุ่นขายที่13.5แหละอ่ะ13.5โอเคอ่ะต่อนะเหลือเวลาอีก8นาทีปตท.สผ.ค่ะตัวนี้ยังไม่มี95.50 บาทบนกระดานมีหุ้นใหญ่มาด้วยเนี่ยอย่าให้หลุด95นะครับปตท.สผ.เพราะตอนนี้เราเห็นว่าเส้นเขาเรียงตัวก็จริงแต่ราคาเขาต่ำกว่าเส้น10นะครับ EMA 10ลงมาแล้วถ้าเกิด EMA 5ตัด EMA 10ลงมาด้วยนั่นหมายถึงว่าเขาจะปรับฐานรอบใหญ่นะครับก็ดูดีแล้วกันถ้าหลุด95ผมว่าไม่ค่อยสวยมันก็หมายถึงว่าเซตอินเด็กซ์คงไม่ผ่าน1575อะไรประมาณนี้อ๋อตอนนี้ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านอยากให้สผ.ลงมาข้างล่างแล้วกันค่ะสผ.ลงมา94 93 92อะไรอย่างเงี้ยก็จะลงไปเรื่อยๆเลยโอเครอก่อนได้ครับใครมีรู้สึกป่ะไม่มีค่ะรอก่อนได้ค่ะรอป่ะรอป่ะตัวต่อมาค่ะPTL PTL Polyplex ยังไม่มีค่ะ17.30 บาทรับได้ไหมคะนี่ก็เส้นเรียงตัวนะโอ้แต่มันเรียงมาหน้าเหมือนกันนะ จริงๆเราอยากได้แต่แถวประมาณ12 บาท11 บาทกว่าอะไรเงี้ย ผีทะเลเขาเรียกว่าอะไรนะผีทะเลอ่ะผีทะเล PTL ค่ะแต่ถามว่าซื้อตรงนี้ได้ไหมก็ได้ครับแต่ก็เก็งกำไรเล่นเข้าไว้แนวต้านคุณจะอยู่ประมาณสัก19 บาท20 บาทก่อนเนี่ยเล่นเป็นรอบๆถามว่าตรงนี้อยากได้ไหมได้ไม่ว่าไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับแต่คุณต้องมีสต็อปลอสไว้ว่าถ้าหลุดเป็นผมนะถ้าหลุด 16.7 ผมก็ไม่เอาละใช่ไหมโอเคอย่าให้หลุดนะ 16.7 ประมาณ17 บาท 17.20 บาทค่ะแถวๆนี้แนวรับถ้าถามว่า17.30 บาทได้ไหมก็ได้ไม่ว่ากันค่ะนะฮะโอเคโอ้คุณผู้ชมพอยิ่งบอกจะหมดเวลานะส่งมากันใหญ่เลยกลัวจะไม่ทันจริงๆเลย อ่ะเสนาค่ะเสนายังไม่มีเหมือนกันตอนนี้4.06 บาทเฮ้ยทำไมไม่ซื้อตอนเช้า4 บาทนั่นลืมเลยเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสไป4.20 บาทครับถ้าอยากจะเก็งอะไรตรงนี้ถามว่าเข้าได้ไหมก็พอได้ครับแต่อย่าเยอะนะเราจะเล่นไวเขาหน่อยเพราะเขาขึ้นมาแล้วเล่นไวนิดนึงคือ4.20 บาทคือวันนี้เลยใช่ไหมคะภายใน3 วันเนี้ยครับภายใน3 วันภายใน3 วันเนี้ยค่ะโอเคโลดนะโลดชนะโหชื่อโลดนะ 4.72 บาทวันนี้แท่งเทียนแดงเชียวรอก่อนครับยังไม่ต้องไปรับเนาะถ้าจะรับให้ดูแถวดู4.70 บาทผมว่าวันนี้จะยืนไหวไหมเท่านั้นเองโอเคนะครับแต่ถ้าอยากจะเล่นจริงอ่ะยืน4.80 บาทเล่นง่ายกว่าค่ะคือยืน4.80 บาทเนี่ยเราหวัง5 บาทได้แต่ถ้าถามว่าซื้อตรงเนี้ยมันจะมีแนวต้านอยู่4.80 บาทถูกไหมค่ะแสดงว่ามี8 ตังค์ซึ่ง8 ตังค์เมื่อเช้ามันไปเปิดมาก็4.78 บาทมันลงมาข้างล่างเงี้ยผมว่าดูตรง4.70 บาทยืนได้หรือไม่ดีกว่าค่ะถ้ายืน4.70 บาทไม่ได้เดี๋ยวมารับ4.60 บาทใหม่ดีกว่าโอเคโซล่าค่ะนี่ขอไปไวนะไม่ทวนพี่เจนพูดแล้วนะโซล่า4.58 บาทบนกระดานยังไม่มีค่ะโซล่าสะกดไงเนี่ย SOLAR ที่ไปเขียนไม่ได้เขียนนานน่าซื้อไหมไม่มีซื้อได้ครับแต่สต็อปลอสไว้นิดนึงแล้วกันที่ต่ำกว่า4.50 บาทอ่ะค่ะถามว่าซื้อตรงนี้ขายตรงไหนก็ใกล้ๆ5 บาทใกล้ๆครับ5 บาทจะเป็นแนวต้านใหญ่โอเค5 บาท 5 บาทถ้าตังค์นั้นเป็นแนวต้านใหญ่เล่นไปตอนตรงนั้นมันก็ได้เกือบ50 ตังค์นะโอเคสเต็กค่ะสเต็กคอนจะซื้อลงทุนได้ไหมตัวนี้ตอนนี้26.75 บาทมันก็ลงถ้าอยากซื้อลงทุนให้ทุนมันลงมานิดนึงแล้วกันนะครับผมอยากให้ทุนลงมาที่ประมาณสัก26 หรือ 25.50 บาทหรือเอา25 บาทเลยก็ได้คือตอนนี้เขาไม่ควรจะต่ำกว่า27ลงมาไงการต่ำ27ลงมาหมายถึงจะไม่ไหวเขาอาจจะต้องปรับฐานลงมาสัก26 25 50ก่อนหรือดีไม่ดีรอ25เลยก็ได้นะครับแล้วค่อยซื้อลงทุนโอเคนี่คือคำว่าลงทุนนะคุณผู้ชมไม่ได้เก็งกำไรนะตัวต่อมาค่ะพิมไพโมไพโอเนียร์มอเตอร์
2.80 บาทเป็นต้นทุนค่ะตอนนี้2.90 บาทแล้ววันนี้ก็โหถือต่อโอเคถือต่อนะถือต่อได้ครับโอเค PTG เดี๋ยวก่อนถือต่อแล้วรุ่นผ่าน3บาทนะครับโอเครุ่นผ่าน3บาทถ้าผ่าน3บาทนี่เขาค่อนข้างดีเลยนะปีนี้คุณมอง4บาทไอ้3บาท40 3บาท50ได้ค่ะนะฮะโอเคต่อ PTG ต้นทุน32บาทยังไงดีตอนนี้30.50 บาทอย่าให้หลุด30แล้วกันนะครับหลุด30คัดลอสเมื่อเข้าไปแล้วเมื่อเข้าไปแล้วหลุด30คัดลอสแค่นั้นพอเลยโอเคค่ะต่อมาให้เลือกระหว่าง PSTC กับ BPP อยากจะเก็งกำไรเอาตัวไหนดี PSTC เลยครับค่ะโอเคแต่นะดูราคาเนี้ยดูราคาเนี้ยเส้นเรียงตัวแบบเนี้ยดูไว้ PSTC เนี่ยค่ะแล้วมันหลุดแคชบาลานซ์ซะยังเหมือนยังไม่หลุดไม่หลุดก็ถ้ายังไม่หลุดหลุดยังไงเดี๋ยวดูกันไม่ได้เคยจะเข้าไปแล้วมันออกมันติดแคชยังไม่หลุดครับยังไม่หลุดทั้งนั้นคุณวันนี้คุณไปเอาเงินเข้าธนาคารซะให้เข้าบัญชีซะแล้วพรุ่งนี้ซื้อราคาที่ไม่ต่ำกว่า80ตังค์ถือว่าสวยนะครับโอเคซื้อได้ซื้อได้สวยงามนะฮะเป้าหมายปีนี้ค่อนข้างไกลนะดูเส้นเรียงตัวดีๆค่ะโอเคตัวต่อมาคุณผู้ชมถามถึงตัวที่รักของพี่อ่ะว่าเนี่ยเขาต้นทุน8.80 บาทเนี่ยทำไมมันนิ่งจังเลยดาราถึงนิ่งเลยฮะ8.80 บาทนิ่งยังเลยใช่ดีครับนิ่งๆอ่ะครับไม่ลงอ่ะดีแล้วครับโอเคงั้นรอได้เนาะรอได้ครับเดี๋ยวเขาผ่าน9บาทนี่ก็ไม่แพงนะครับค่ะนะฮะโอเคเหลือเวลาอีก3นาทีอมตะVN อมตะ V ต้นทุน6.60 บาทขายที่เท่าไหร่ดีขายที่เท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่นะ6.60 บาทก็เดี๋ยวมี7.50 บาท7.60 บาทก็ขายก่อนครับตรงนั้นจะเป็นแนวต้านสำคัญค่ะนะครับ7.50 บาท 7.60 บาทครับตรงนั้นค่ะนะครับคุณผู้ชมถามหุ้นมาตัว LT มันไม่มีอ่ะตัวไหนนะมันไม่มี LT มันไม่มี LIT เปล่าอ่ะน่าจะ list it LIT list it ค่ะจะเข้าไปรับปรับที่เท่าไหร่ดีคะ 12.00 12.10 พอได้โอเคนะครับค่ะอยากให้หลุด 12.7 เอ้ยไม่ใช่ 11.7 11.7 โอเคอย่าให้หลุดนะแล้วก็หวังขาย13บาทก่อนค่ะ TACC ต้นทุน9.90 บาทตอนนี้10บาทลุ้น10.50 บาทลุ้น10.50 บาทลุ้น10.50 บาทมีอย่าให้หลุดด้วยไหมคะถ้าจะลุ้น10.50 บาทนะอย่าให้หลุด9.80 บาทไม่เป็นไรคุณรับคุณมีความเสี่ยงแค่20ตังค์ค่ะถ้าไม่ต่ำกว่า9.80 บาทมีโอกาสลุ้น10.50 บาทได้โอเคมา IRPC ขอแนวต้านต้นทุน5.15 บาทค่ะตอนนี้5.20 บาทแนวต้านใหญ่อยู่ที่5.30 บาทนะครับถามว่าถ้าผ่าน5.30 บาทไปได้แล้วเนี่ยถือยาวเลยนะค่ะตัวนี้น่าจะมาปีนี้เป็นอีกตัวนึงที่น่าจับตาดูนะครับค่ะตอนนี้เส้นเริ่มเรียงตัวด้วยนะครับเส้นเริ่มเรียงตัวแล้วนี่คือว่าเริ่มสตาร์ทค่ะฉะนั้นถ้าเขาไม่ต่ำกว่า5.10 บาทหรือไม่ต่ำกว่า5 บาทเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่แบบน่าจะดีๆปีนี้น่าจะได้กลับมาดีสักทีนึงอ่ะค่ะรับได้เลยไหมถ้าใครยังไม่มีได้ได้ตัดสินใจครับ5.10 บาท 5.10 บาทแต่ตรงนี้ไม่แพงโอเคนะครับคุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วอ่ะต้องขอขอบคุณทุกคำถามที่ส่งกันเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยว SMS เดี๋ยวหลังรายการผมจะไปจับฉลากอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวประกาศทางแฟนเพจนะคะคุณผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกด้วยแล้วก็ที่สำคัญนักวิเคราะห์วันนี้ค่ะพี่เจนค่ะคุณสิทธิพรเจนในเมืองจากบริษัททรัพย์ UBK เฮียมประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณของรางวัลจาก UBK เฮียมประเทศไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่เจนค่ะครับสวัสดีพี่ใหม่ครับทุกท่านสวัสดีค่ะพี่เจนแล้วคุณผู้ชมขอย้ำอีกครั้งนึงอย่าลืมไปเล่นเรื่องกล่องไอตัวโลกุทีวีนะที่ปั๊มโพสไว้ปั๊มแจกสัปดาห์ละชิ้นไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่กล่องอะมันเป็นเนี่ยตัวเนี้ยเข้าไปเสียบง่ายไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องติดจานแค่คุณผู้ชมมี Wi-Fi อยู่แล้วก็เสียบแล้วใช้ได้เลยนะคะแล้วบอกว่าชัดมากเมื่อวานปั๊มดูหนังตาแฉะเลยดูโลกุนี่แหละมีหลายช่อง 3,000 กว่าช่องทั่วโลกไทยก็มีครบทุกช่องนะอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียรายเดือนด้วยเราอย่าลืมไปเล่นกันนะแค่ตามกติกาเลยใครที่บอกว่าฉันจะพลาดแล้วไม่พลาดหมดเขตวันที่13เที่ยงคืนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยปอมไปจับฉลากอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวแจ้งคุณผู้ชมด้วยว่าใครที่ได้รับหนังสือ5เล่มวันนี้จากพี่เจนไปนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ 9:40 นะคุณผู้ชมมาเจอกัน 9:40 แล้วเนี่ยหมดตอน 10:40 นี่แหละค่ะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ